เราได้ยินเสียงรถกู้ชีพกู้ภัยวี่วอ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 เราพยายามบอกเสมอว่าคุณผู้ชมพอได้ยินพยายามขับลงเบี่ยงค่ะแต่รถบางคันคุณผู้ชมฮะวี่วอวี่วอวี่วอเฮ้ยเราขับตามไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไปเร็วกับเขาด้วยปรากฏคราวนี้ฮะที่ภูเก็ตฮะเจ้าหน้าที่กู้ชีพถึงขนาดตัดพ้อเลยปรากฏเจอรถเก๋งฮะสวมรอยเป็นญาติผู้ป่วยเปิดไฟฉุกเฉินขับจี้ท้ายรถกู้ภัยเลยทางรถกู้ภัยเขาก็เตือนนะว่าอย่าหาทำแบบนี้เพราะเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและผิดกฎหมายด้วยครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพกู้ภัยอบต.เชิงทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเขาโพสต์ฮะว่ามีรถเก๋งเนี่ยขับตามรถกู้ชีพที่กำลังเร่งนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการเปิดไฟฉุกเฉินขับตามด้วยโดยมีการระบุด้วยว่านี่มันรถพยาบาลนะไม่ใช่รถนำทางรู้ไหมว่ามันอันตรายแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนบ้านดอนที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับคือทางกู้ภัยเนี่ยเขาก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าคือหลังจากเห็นพฤติกรรมของรถเก๋งคันนี้แล้วเนี่ยก็สอบถามญาติของผู้ป่วยบอกว่าเอ๊ะพี่รถเก๋งคันนี้ที่เขาขับมาเนี่ยใช่รถญาติของพี่หรือเปล่า oh. แต่ญาติบอกไม่ใช่ฮะก็เลยอยากจะถามว่าพี่รถเก๋งอ่ะพี่จะรีบไปไหนเพราะว่าถ้าเป็นรถญาติพอเข้าใจได้ฮะว่าจะต้องตามญาติมาปาโรงพยาบาลแต่นี่คุณไม่ใช่อ่ะคุณอาศัยจังหวะก็คือการที่รถกู้ชีพกู้ภัยเขาเปิดรถฉุกเฉินแล้วคุณก็ขับตามเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะกู้ภัยเขาเลยถามบอกว่าพี่จะรีบไปไหนคนอื่นน่ะคันอื่นน่ะเขาก็รีบเหมือนกันและเขายังไม่ขับจี้ท้ายรถแบบนี้พร้อมกับฝากเตือนให้เลือกนิสัยขับจี้ท้ายรถกู้ชีพแบบนี้แล้วก็ช่วยเปิดท้ายรถกู้ภัยเนี่ยส่งคนป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยเพราะคุณผู้ชมครับการกระทำแบบนี้นอกจากจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับไม่เกิน500 บาทหรือถ้าหากผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่อยู่ในรถถึงแก่ชีวิตอาจมีความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นผู้อื่นถึงแก่ความตายได้โทษจำคุกไม่เกิน10 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทคือโทษปรับเนี่ยก็หนักแล้วและโทษจำคุกคุณผู้ชมถ้าเกิดทำให้คนป่วยในรถถึงขนาดบาดเจ็บมากขึ้นหรือถึงขั้นเสียชีวิตโทษคุณผู้ชมฮะมันมีคำพิพากษามาแล้วนะจากการขับแบบนี้หรือว่าการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถฉุกเฉินรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับ